รายการบอกเล่า965อเดย์อินเดอะไลฟ์ช่วงเฮล h ี่หอก มาถึงช่วงที่2ของรายการนะคะอย่างที่นกได้สัญญาไว้ว่าเราจะไปพบนักแสดงแล้วก็ช่างภาพมากความสามารถที่ทุกวันนี้ค่ะท่านใช้เรื่องของการวิ่งเปลี่ยนชีวิตไม่ใช่เฉพาะของตัวเองนะแต่สําหรับคนในชุมชนเราก็จะไปนะคะทั่วประเทศไทยเลยเพื่อสร้างความสุขให้กับร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ค่ะหลายคนก็จิตตกกับเรื่องสถานการณ์โควิดว่าละลอก3าละลอก อะไรก็แล้วแต่ที่จะมาเนี่ยนะคะเราควรจะรับมือตรงนี้กันอย่างไรฟังให้ดีนะคะเพราะเรื่องนี้มีประโยชน์ทั้งกับตัวคุณเองพ่อแม่ปู่ยา่าตายายอากงอาม่าทุกคนที่คุณรักนะคะแล้วก็ต้องลงมือทําเลยะค่ะเดี๋ยวตรงนี้นะคะนกข,ขอมอบเวลาตรงนี้ให้พวกเราไปเจอพี่นงนะคะหรือคุณธนงศักดิ์สุประการเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่นงค่ะสวัสดีครับนงนกครับสวัสดีครับธนูฟันนาการครับดีใจจังเลยที่ได้เจอ้นงนอีกแล้วหน้าตาสดใส ค่ะขอบพระคุณค่ะที่น้องก็เช่นกันนี่เพิ่งจบโครงการนะคะไปวิ่งมาเมื่อเช้านี้เองเลยก่อนจะมาในรายการนี้ใช่ไหมคะใช่ครับโครงการที่ชื่อพักรันไทยแลนด์นะครับก็เป็นกิจกรรมที่จะจัดขึ้นทุกวันเสาร์เจ็ดโมงเช้าระยะทาง5กิโลเมตรนะครับเราใช้ชื่อโครงการนี้ว่าเป็นโครงการวิ่งที่ทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าของเป็นสนามวิ่งใกล้บ้านเป็นพื้นที่สุขภาวะนะครับแล้วก็ทุกคนเข้ามาในโครงการนี้ฟรี นะครับมีสี่หัวข้อหลักที่เราใช้กับเคลื่อนโครงการนี้นะครับน,น,นั่นก็คือ1พอเพียงข้อที่2คือวินยัยข้อที่3คือสุจริตข้อที่4คือจิตอาสาพอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสาสีหัวข้อนี้นะครับในการขับเคลื่อนพักลันเมื่อสักครูท่ที่น้องนกได้พูดถึงเรื่องสถานการณ์ตอนนี้พักตัวเรื่องของการระบาดรอบ3าของโควิด -19 คือมันต้องกลับมาตั้งคําถามก่อนว่าในสถานการณ์แบบนี้เราจะทําอะไรกับมันได้เราสามารถที่จะอยู่กับมันกลัวมันหวาดระแวง หรือหรือเครียดเราเราเรียกได้หมดเลยนะครับเราเป็นคนที่อาจจะไม่ได้ทําให้มันเกิดการระบาดแต่เราต้องอยู่กับสถานการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อย่างไรคือถ้าย้อนกลับไปครั้งแรกเลยที่เราเห็นเรื่องโควิด -19 เดินกันอยู่ในบ้านยังเราแวงกันเลยเราแวงคนในบ้านกันเองนีกหออไหมว่าเขาไปติดมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันทำให้เราเกิดความเครียดนะครับแล้วพอเรา พอเริ่มผ่านช่วงแรกๆไปได้สักพักหนึ่งเรารู้แล้วว่าพอจริงๆแล้วเนี่ยการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับในการที่จะอยู่กับโรคภัยไข้เจ็บอันเนี้ยมันเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นการออกไปสร้างเสริมสุขภาพนะครับด้วยการออกไปเดินพื้นที่นะครับนอกบ้านบ้างหน้าบ้านบ้างหรือในบริเวณหมู่บ้านในบริเวณที่พักหรือแม้กระทั่งตามสวนสาธารณะหรือแม้กระทั่งตามสนามกีฬาต่างๆที่เราเคยไปออกกําลังกายซึ่งก็ยังมีการอนุญ,ญาตถ้าเรากลับไปดูช่วงแรกเนี่ยตามสวนสาธารณะจะปิดนะไม่ให้ออกให้คนออกกำลังกายเพราะว่าต้องการการ แพร่ระบาดแต่พอเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าไอการแพร่ระบาดของโลกเนี้ยมันไม่ได้ติดกันง่ายๆนะครับถ้าเราป้องกันตัวเองอย่างดีเช่นนะครับใส่หน้ากากอนามายัยนะครับล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างนะครับแล้วก็ไม่พยายามใช้มือสัมผัสใบหน้านะครับตรงเนี้ยมันก็จะทําให้อ่การระบาดเนี่ยมันน้อยลงพอเราเริ่มมีความรู้ปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้เราได้กล้าออกไปสวนสาธารณะเพราะฉนั้นไอตัวโครงการพักลันไทยแลนด์เนี่ยมันคือหนึ่งโครงการที่ทําให้เราเห็นว่า บางทีเราไม่จาเป็นต้องไปตามสวนสาธารณะก็ได้เราวิ่งในพื้นที่หมู่บ้านของเรานี่แหละนะครับเพราะว่าอย่าง,งไรก็แล้วแต่เนี่ยในหมู่บ้านของเราก็จะเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ไม่มีคนข้ามเขตมานะครับแล้วก็เป็นพื้นที่สุขภาวะที่เราสามารถออกกําลังกายได้เราก็เลยทากิจกรรมโครงการนี้ขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่หมู่บ้านของเราเองพื้นที่สวนสาธารณะสนามกีฬานะครับแล้วก็มีคนออกกําลังกายเพียงแต่มาพร้อมกัน ในช่วงเวลา7จ็ดโมงเรามีระบบในการที่จะ,ะบันทึกสถิตินะครับเราปล่อยตัว7จ็ดโมงใช้เวลา5กิโลในอาจจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงบันทึกสถิติส่งกลับมานะครับทุกอย่างฟรีนะครับตรงนี้นอกจากสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วเราได้มีปฏิสัมพันธ์แล้วเราม่ก็ผ่อนคลายความเครียดจากการหวัดระแวงเรื่องอปัญหาเรื่องโควิดนอกจากการระบาดแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าความเครียดจากการที่ทุกคนมองเรื่องของอหน้าที่การงานการทำมาหากินมันจะน้อยลง แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์ก็คือสุขภาพร่างกายของเราดังที่พระเจ้าท่านมีคําสัดไว้ว่าอโรคยาปรมาราภานะครับวันนี้เราไม่ป่วยเราจู้สึกว่าโหเรื่องเรื่องการกินการอยู่ของฉันเป็นเรื่องสําคัญแต่วันนึงเราป่วยเราจะรู้เลยไม่มีอะไรสําคัญเท่ากับสุขภาพของเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยการที่เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเตรียมมาไว้นะครับพอเราออกไปวิ่งเราจะเห็นละพอเรามีจิตที่โล่งโปร่ง เราจะมีปัญญาทางพุทธศาสนาเรียกว่าเรามีปัญญาปัญญาที่จะมองเห็นว่าเออเราจะทําอย่างไรในสถานการณ์ที่มันย่าแย่แบบนี้คนอื่นอาจจะคิดเป็นในทางเดียวกันแต่ถ้าเราคิดสวนนะครับเรา,าจ,จะเห็นแมมพื้นที่บางเรื่องที่เราสามารถที่จะมีธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับมีความคิดใหม่ๆแตกออกมานะครับตรงนี้มันสนุกกับการใช้ชีวิตของเรามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการออกกาลังกายมันไม่ใช่เพียงแค่สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแต่มันจะทําให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นเมื่อไหร่ก็แล้วแต่จิตเรานิ่ง นะครับไม่เป็นหมกมุ่นกับเรื่องปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราพอเรามีสติจิตว่างนั่นแหละคือตัวปัญญาอืมเยี่ยมมากเลยค่ะก็สำหรับของพี่นงเองเนี่ยสำคัญนะก็คือเรื่องเสพข่าวการดูข่าวก็แค่พอให้รู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงในในสังคมแล้วที่ต้องคิดยิ่งยิ่งกว่าเรื่องทำมาหากินหรือว่าพอๆกันนะคะความสำคัญคือสร้างสุขภาพเพราะว่าบางครั้งเนี่ยยิ่งคิด เอ่อโควิดมายิ่งคิดเรื่องงานยิ่งเครียดแต่ทุกครั้งที่เราได้ออกมาเคลื่อนไหวร่างกายสําหรับพี่แล้วก็หลายๆคนที่ร่วมโครงการนะคะพักพักรันไทยแลนด์เนี่ยมันเหมือนกับปล่อยพลังงานความเครียดออกอะ่ะแล้วสมองมันโลง่งโล่งจิตนิ่งแล้วพอพักหายเหนื่อยมันเกิดเป็นปัญญาขึ้นมาสามารถมีอะไรที่ครีเอทีฟกับการงานมากยิ่งขึ้นไปอีกก็ได้ปัญหาที่เราเจอส่วนใหญ่ถ้าเราสู้กับมันได้เนี่ยมันจะเกิดปัญญาและมันจะเกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาสังเกตไหม นะครับนวัตรกรรมที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้เนี่ยมันมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งนั้นเลยแล้วคนที่สามารถแก้ปัญหานั้นได้นั่นแหละเขาเป็นผู้คิดคิดค้นนวัตรกรรมตัวนั้นขึ้นมาเราเองก็มีความสามารถในการคิดค้นนวัตรกรรมเช่นกันเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกภูมิปัญญาองตัวเราเองเพียงแต่ว่าเราไม่เคยใช้มันเท่านั้นเองโอกาสแบบนี้แหละนะครับในการที่เราจะออกไปเดินวิ่งนะครับรักษาสุขภาพเราให้แข็งแรงก่อนนะครับเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บแน่นอนนะครับการที่เราจะออกไปข้างนอกเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงต่อการ ระบาดของเชื้อก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราป้องกันมันอย่างดีที่สุดแล้วเนี่ยนะครับมันมันมันก็มีความเสี่ยงน้อยทุกพื้นที่มีความเสี่ยงหมดแม้กระทั่งอยู่ในบ้านบางทีเราอาจจะอยู่ในบ้านไม่ไปไหนเลยแต่ลูกหลานเราไปเอามาติดเราก็ได้มันเป็นเรื่องปกตินะครับมีคําพูดที่บอกว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นน่ยมันเป็นความไม่แน่นอนทั้งนั้นเลยเราอยู่บนความไม่แน่นอนไม่สามารถยึดมั่นถือมันได้นะครับเพียงแต่ว่าเรามีหน้าที่ทํามันให้มันมีความเสี่ยงน้อยที่สุดกับการเกิดความไม่แน่นอนนั้น ค่ะแล้วในในความไม่แน่นอนของโลกเนี่ยเราก็ยังจําเป็นที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่เราไม่สามารถกลัวอย่างนี้ตลอดไปได้เพราะว่าตอนนี้มันเหมือนเป็นบทพิสูจน์ของโลกเลยอะค่ะว่าความไม่แน่นอนคือความแน่นอน,น,น,อนที่เราต้องเจอทุกวันแล้วก็ต้องอยู่กับมันให้ได้แล้วก็ในการสมดุล่ะทางร่างกายจิตใจแล้วก็การประกอบอาชีพอะมันต้องไปด้วยกันจริงๆทีนี้ค,ค่ะ,คะสมมติว่ามีคนฟังอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วเขาอาจจะอายุ เอ่อเท่านกนะคะกลุ่มหนึง<ะ>่งหรือ <ชะ S 1> ว่าเป็นรุ่นหลานสาสิบสองเท่านกนี้คือใกล้ๆกล้ห้าสิบป่ะพี่ใกล้ใกล้ห้าสิบนะคะแล้วก็แบบว่าขอบคุณค่ะพี่แล้วก็อาจจะมีพ่อแม่รุ่นเจ็ดสิบด้วยแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นหลานเนี่ยก็ยี่สิบต้นๆเนี่ยถ้าจะแบบ พากันเนี่ยแต่ละคนจะต้องเหมือนเตรียมพร้อมตัวเองไงเพราะว่าในการวิ่งอ่ะบางทีพอมาถึงจุดอายุใกล้ห้าสิบอย่างนกอาจจะมีเรื่องข้อเข่าหรืออะไรหรือถ้ามากกว่านั้นอะไรเนี่ยพี่พี่จะแนะนํายังไงสมมติมีเจนแบบว่ายี่สิบต้นๆใกล้สามสิบสี่สิบแล้วก็เจ็ดสิบเลยเนี่ยสนใจจะมาวิ่งคือต้องบอกก่อนว่าการวิ่งการออกกำลังกายนะครับสําหรับคนวัยเกษียณพี่ปีนี้หกสิบละหกสิบนะจ๊ะเขาจะบอกว่าเกษียณอย่างสําราญ เสียอย่างสําราญก็คือคือหลายคนตอนตอนที่เราอายุต้นยี่สิบหรือเบญจเพศอะไรเราจะมองคนเกษียณแล้วเขาบางคนก็จะบอกว่าหลังจากเกษียณแล้วฉันจะไม่ทําอะไรเลยแต่จประสบการณ์ที่เราเห็นนะพอคนไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมันจะเหี่ยวไปเรื่อยๆมันหดหู่นะพี่ใช่มันจะเฉาไปเรื่อยๆความจริงแล้วเนี่ยคนยิ่งอายุมากเนี่ยมเมล็ดเป็นเป็นเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์นะต้องบอกว่าเขาสะสมประสบการณ์อะไรมากมายเลยแล้วคนสองเจนน่ะไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นเก่าอย่างเราเนี่ย นะครับ <uge S 1> ความ <troops S 1> ไม่เข้าใจกัน<ะ>มันมีเป็นเรื่องปกติแล้วอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับเพราะตอนที่เราเคยเป็นเด็กเนี่ยเรารู้สึกเราก็เองก็ไม่เข้าใจผู้ใหญ่เหมือนกันเพียงแต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยเรามีวัฒนธรรมหนึ่งที่เราไม่ค่อยกล้าเถียงผู้ใหญ่นะครับเป็นการให้เกียรติผู้ใหญ่แต่ปัจจุบันนี้วัฒนธรรมมันเริ่มจะเปลี่ยนไปเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือความไม่เข้าใจมันยังมีอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราต้องกลับมามองว่าเราเป็นผู้ใหญ่เราเคยผ่านวัยเด็กมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กอาจจะไม่เข้าใจผผูู้้้้ใใใหหญญ่่่่เเเเปป็็นรรือองงกกตตติแควจจะขาด นะครับแล้วก็มองเห็นว่าในวัยเกษยียณของเราอ่ะการออกกําลังกายมันไม่ได้ทําให้เราแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมแต่มันเป็นการชะลอความเสื่อมซึ่งถ้าเราเห็นเรื่องนี้ก่อนว่าในวันหนึ่งอ่ะนะครับคนที่เราเป็นคุณตาที่เราเรียกคุณตาอายุ8ปดเกนะี่ยเขาก็เคยเป็นวัยหนุ่มสาวเหมือนเราเคยอายุ5้าหกเหมือนเราแต่ดูวันนี้สิเขาอัลไซเมอร์แล้วนะเขาเดินไม่ได้แล้วนะเขานอนติดเตียงแล้วนะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเราอาจจะเป็นเหมือนเขาก็ได้ เพียงแต่ว่าวันนี้เรามีโอกาสในการเดินมีโอกาสในการออกไปวิ่งเพื่อจะสร้างเสริมสุขภาพหรือการชะลอความเสื่อมให้มันช้าลงกว่าเดิมเพื่อเราจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงของเราเนี่เอาไปทําประโยชน์แล้วอยู่กับลูกหลานอย่างไม่เป็นภาระต้องบอกก่อนนะครับหลายคนอยากอยู่กับลูกหลานแบบอยู่เป็นนานๆฉันจะอยู่กับลูกหลานตอน80ฉันจะจูงหลานไปโรงเรียนแต่ตอนนั้นอนะ่ะฉันนั่งรถเข็นนะฉันอัลไซเมอร์แล้วนะเพราะฉันไม่ดูแลสุขภาพเพราะอะไรครับเพราะเหตุปัจจัยในการดูแลตัวเราตอนนี้เนี่ย มันนาไปสู่การป่วยหมดเลยนะครับการไม่ออกกําลังกายการสะสมความเครียดนะครับการไม่ดูแลอารมณ์ตัวเองนะครับแล้วก็การรับประทานอาหารที่มันมีแต่มันมีแต่แบบยกตัวอย่างง่ายๆสมมติเราชอบกินกาแฟเย็นเนี่ย ern, กาแฟเย็นที่เขาชงกับกาแฟเย็นที่เราชงมันไม่อร่อยไม่เหมือนกันนะเพราะเราไม่กล้าใส่อ,อย่างที่เขาใส่ให้เรากินนะครับเพราะฉะนั้นของอะไรก็แล้วแต่ที่เรากินแล้วมันอร่อยมันล้วนเป็นสิ่งที่ทําลายสุขภาพเราหมดเลยทั้งสิ้นนะครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรารวบรวมเหตุป,ปัจจัย ของการเป็นผู้ป่วยกินอย่างนี้อย่างนี้นวันนึงเราจะป่วยเป็นเบาหวานความดันอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะ NCDNCD เนี่ยมันเป็นโครคภัยไข้เจ็บที่เป็นโรคไม่ติดต่อร้ายแรงนะครับเพราะว่าอะไรมันเกิดจากพฤติกรรมเลนนิงของเราไม่ออกกําลังกายนะครับรับประทานอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเอาตัวเราเองออกไปเพื่อเราจะมีเป้าหมายว่าฉันจะอยู่กับลูกหลานเป็นานานๆอย่างที่ไม่เป็นภาระนะครับฉันจะสามารถเล่นกีฬากับเขาได้กีฬาอะไรที่เหมาะสมตอนนี้เอ่อผมเป็นส่วนหนึ่ง นะครับในการทําข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องกเกษียณคลาสนะครับในในเพจที่ชื่อว่ายังแฮปปี้นะครับแล้วก็ไปร่วมมือกับทางสงสงส,สมีทั้งหมด1 5บห้าโค้ชด้วยกันโค้ชในการที่จะมาดูแลเรื่องสุขภาพผมเองจะจะดูแลในส่วนของการออกกําลังกายจะพูดถึงประโยชน์ของการออกกําลังกายนะครับแล้วก็การเลือกประเภทของการออกกําลังกายอย่างเหมาะสมมันมีคําพูดหนึ่งที่จะบอกว่าถ้าคุณเดินได้คุณวิ่งได้ถ้าคุณเดินได้คุณวิ่งได,เด,ได,งได้เดินได้หมายความว่าเดินอย่างไม่เจ็บนะครับ อ่าถ้าเกิดคุณเดินได้คุณลองเดินอยู่ประมาณถ้าเราบอกว่าเราเดินได้ประมาณ20นาทีนะครับทุกทุกสินาทีเราจะวิ่งแค่30วินาทีหรือ5นาทีเราวิ่ง30วินาทีวิ่งแค่10 29ก็พอนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราทาไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆแล้วเราค่อยเพิ่มระยะการวิ่งของเราพอเราเพิ่มระยะการวิ่ง,งเราสักคาไว้สักประมาณอาทิตย์2อ,อาทิตย์นะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มวันหนึ่งเราจะวิ่งได้20นาทีต่อเนื่องแต่ต้องทําแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วเราจะเห็นพื้นที่เลยไม่มีอะไร ในโลกนี้ที่เราทําไม่ได้นะครับวันหนึ่งเราอาจจะเดินแค่หนึ่งกิโลสมมุตินะครับน้องน,อก,นอกอาจจะเดินมาหนึ่งกิโลถ้านอ้นองนกเดินส2สิบสองวันต่อเนื่องได้กี่กิโลครับส2กสิบสองกิโลสิบสองกิโล,โลนั่นคือระยะมาราทอนมาราทอนคือส2 1 9ิบสองจุดหนึ่งเก้าห้านั่นหมายความว่ามาราทอนของเราเราสามารถทําได้ในส2สิบสองวันมาราทอนของฉันอาจจะช้ากว่าเธอก็ได้นะ แต่อย่างน้อยก็เร็วกว่าที่ชั้น,นอนอยู่บนเตียงหรือเร็วกว่าที่ชั้นนั่งอยู่บนโซฟาแล้วดูทีวีเล่นเกมนม่อช่ไหมครับเออแต่ถ้าเกิดเราทําทุกวันอย่างเนี้ยต่อไปเราอาจจะทําแค่ยี่สิบเอ็ดวันวันละสองกิโลมาราธอนของชั้นจบในยี่สิบเอ็ดวันซึ่งมันอาจจะเป็นความภูมิใจของลูกหลานเราเพราะว่าโอ้โหคุณตาเราอายุขนาดนี้แล้วยังจบมาราธอนได้ใน21วันเห็นไหมครับ mm hmm. เราก็สามารถเป็นแรงบันดาลใจได้มากกว่าธนงศักดิ์ซึ่งได้ซ้ำไปนะครับเออเพราะแต่ละคนน่ะทได้ในพื้นที่ที่ตัวเองทําได อย่าไปมองคนอื่นนะครับผมเชื่อว่าทุกคนมีต้นทุนที่แตกต่างกันและประสบการณชีวิตตรงนี้แต่ละคนมีมีแตกต่างกันผมเชื่อว่าแฟนๆที่กำลังงอยู่ในหลายท่านก็อาจจะเป็นผู้ที่เคยมีตําแหน่งใหญ่โตทางทางราชการหรือในหน่วยงานเอกชนนะครับเพราะฉะนั้นประสบการณ์เหล่านี้เราจะใช้ประสบการณ์เหล่านี้พูดผ่านอะไรล่ะผ่านสิ่งที่เราทําสําเร็จในตอนนี้ไงนะครับถ้าเราออกมาออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับเราสามารถสร้างวินัยใหม่ได้เรามีวิสัยทัศน์ที่ดี นะครับเรามีมุมมองที่ดีต่อชีวิตนะครับจากประสบการณ์แล้วเรามองเห็นว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรไม่ดีนะไม่มีอะไรไม่ดีเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ถูกใจเราในบางเรื่องแต่ถ้าเราอยู่กับไปนานๆมันมีเรื่องราวดีอยู่นะครับเหมือนบางเรื่องที่เรากินอาหารแล้วมันไม่อร่อยเลยแต่มันดีนะเพราะทําให้เรากินน้อยแล้วมันเป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยอาหารที่อร่อยเออถ้าเราเห็นมันว่ามันอร่อยแต่เราก็กินให้มันพอเหมาะพอสมเพราะถ้ากินมากมันก็ทรํรลายสุขภาพเราอันนี้เราอยู่ว่าเขาเรียกว่าอยู่ด้วยปัญญา ปัญญาที่จะเลือกว่าอะไรมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ต่อตัวเราครับเพราะฉะนั้นการออกกาลังกายของเรานะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนมองเห็นก็คือมันคือการชะลอความเสื่อมเพราะาเรามีร่างกายเป็นความทุกข์อยู่แล้ววันหนึ่งเราก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บนะครับวันหนึ่งผมอาจจะต้องไปล้างไตวันนีงผมอาจจะต้องรอเปลี่ยนตับวันหนึ่งผมอาจจะเป็นความดันเบาหวานหรืออาจจะต้องไปทําบอลลูนหัวใจมันเป็นเรื่องปกตินะครับเมื่อเรามีอายุมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีโอกาสในการที่จะดูแลรักษามันอย่างดีที่สุด แล้วคาว่าดีที่สุดก็คือพอเหมาะพอสมไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปในหลวงราชการที่เก้าท่านเคยมีพระราชดำัดว่าการออกกําลังกายนั้นนะครับถ้ามากเกินไปก็ช้าน้อยเกินไปก็เฉาอ่านะครับตรงนี้ให้ให้ท่านเดินสายกลางครับค่ะเยี่ยมมากเลยชอบมากเลยค่ะที่พี่นําพระราชดำรัสมาเนาะออกมากเกินไปก็ช้าน้อยเกินไปก็เฉาเพราะว่ามนุษย์เราอ่ะถูกสร้างขึ้นดีไซน์ขึ้นเพื่อให้มีการเคลื่อนไหวไม่ใช่นั่งอยู่กับโต๊ะ ทำงานอย่างเดียว<ช>ต้องมีการเคลื่อนไหวแล้วนกชอบมากที่พี่นงบอกว่าถ้าคุณเดินได้คุณก็วิ่งได้เพราะว่าอย่างอย่างนกเองอะคะ่ะช่วงโควิดที่ผ่านมาก็หยุดหยุดในบ้านแล้วตอนหลังเนี่ยนกก็เริ่มได้คิดว่าเฮ้ยเราสามารถเดินวันละหมื่นเก้าได้แต่ตอนแรกมันไม่ได้หมื่นนะพี่เริ่มจากเจ็ดพันก่อนแปดพันก่อนแล้วก็<ช>จากตอนนี้ก็ได้เป็นหมื่นหนึ่งพันหมื่นสองพันแล้วเนี่ยพอพี่บอกว่าวิ่งได้เหมือนกันเพราะนกอะจะห่วงเรื่องเข่าเรื่องอะไรเดี๋ยวต้องค่อย เอ่อเนี่ยในในวันหมื่นเก้าของนกอะจะต้องมีสัก30มสิบวิลองจ็อกดูแล้วก็วันหนึ่งจะสามารถจ็อกได้20นาทีโอเคประกาศตรงนี้เลยพี่เดี๋ยวจะไปทำพี่แนะนำแล้ว <c oughs> แล้วอย่างนี้ค่ะคนที่ฟังอยู่เนี่ยคือมันต้องมองภาพให้ไกลนะพี่ว่า <c oughs> อีก10ปีจากเนี้ยไม่ใช่พูดแต่ว่าฉันอยากจะอยู่ด้วยแต่ว่าไม่ไม่สร้างเสริมสุขภาพได้วันนะี้มันเป็นอะไรที่ที่ต้องสะสมนะไม่ใช่อยู่ดีๆ <c oughs> คนก็จะสุขภาพดีข้ามคืน ใช่เออมันเป็นอะไรที่ต้องสะสมจริงๆมันต้องสร้างด้วยตัวเองนะครับ <c oughs> จริง,รงๆแล้วเนี่ยเอ่อมันมีคําพูดหนึ่งที่เขาบอกสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทําเองอันนี้ <c oughs> เป็นคําพูดที่ที่พี่รู้สึกว่าไม่ชอบคํานี้เหมือนกันนะ <c oughs> พี่รู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องที่ถ้าเราลักคนที่เรากําลังคุยกับเขาพอเนี่ยเราต้องพยายามเอื้อประโยชน์แล้วก็หาหนทางให้เขาออกกําลังกายให้ได้มากที่สุดด้วยวิธีการ <c oughs> ต่างๆนานา,นาหลายคนอาจจะไม่ชอบ การออกกําลังกายแต่ถ้าเกิดเราหว่านล้อมเขาไม่ดีซื้อเสื้อให้เขาพาเขาไปเดินทำอนุนอันนี้คือทําทุกอย่างทุกวิถีทางผมเชื่อว่าไอ้ด้วยความรักที่เรามีต่อเขาจริงๆน่ะเขาจะพยายามออกไปอย่าพูดแบบเดียวคืออย่าพูดแบบเดียวพอมันเป็นพูดการแบบพูดแบบซ้ําเดิมเรารู้ว่าหวังดีแต่พอพูดแบบเดิมทุกๆครั้งมันกลายเป็นเรื่องน่าลาคาญแต่ถ้าเกิดเราเรหว่านล้อมเขาถ้าเกิดเราเอาน้องๆคนไหนนะครับที่กํลาลังฟังเรื่องนี้อยู่เนี่ยอยากจะพาคุณพ่อคุณแม่ออกไปเนี่ยพยายามเออแม่ครับ มันเกิดผมผมไม่อยากอะไรเลยนะครับไปเดินกับผมสัก2กิโลอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. เออปีใหม่เนี่ยสงกรานนี้ผมไม่ได้อยากได้เลยนะครับเราไปเดินตรงนี้สัก1กิโลดีไหมอะไรคือเราทําอย่างนี้ทุกๆอย่างหรือไม่ก็ซื้ออาหารสุขภาพให้เขาทานนะครับหรือเอาคลิปหรือเอาหนังสือหรือซื้อรองเท้าหรือซื้อเสื้อให้เขา,ารู้ว่าเราอะอยากให้เขาไปออกกลาลังกายผมว่าสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้มันจะทําให้เขาเห็นว่าโอ้ด้วยความรักที่เรามีต่อเขาเนี่ยเราพยายามหว่านล้อมทุกวิธีทางเลย <Yeah. S 1> การพูดแบบซ้ําเดิมมันแบบมันเป็นความหวังดีแบบง่ายกนนไปห่อย มัน,ม,นมันทำให้เกิดความํำคาญน,นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราหวังดีต่อเขามันคือการหวังดีกับตัวเองด้วยนะเพราะอะไรเพราะวันหนึ่งถ้าเขาสุขภาพดีเราก็ไม่ต้องดูแลเขามากจริงปะเพราะฉนั้นเนี่ยพระพุทธเจา้าท่านมีตรัสไว้ว่าเมตตาคนอื่นคือการเมตตาตนเองผู้มีปัญญาเท่านั้นถึงเข้าใจเรื่องนี้บางทีเนี่ยการที่เราเมตตากับคนที่เขาเกลียดเราเนี่ยหลายคนก็จะบอกเป็นเมตตาเขาทำไมแต่จริงๆแล้วการเมตตากับคนที่เขาเกลียดเราเนี่ยอย่างน้อยใจเราไม่ไม่หมกไม่ ใช่ไหมแล้วก็ผู้ที่มีปัญญาเท่านั้นถึงจะเข้าใจเรื่องนี้นี่คือการฝึกที่แบบผมเชื่อว่าผู้สูงอายุทุกคนน่าจะเข้าใจเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอะไรบางพื้นที่ที่เราสามารถฝึกได้การออกไปเดินหลายครั้งที่เราไปเดินส่วนใหญ่ผมจะแนะนําว่าใช้เวลาเดินในการออกกำลังกายเราเป็นการที่เราจะดีลิทดีลิทขยะในใจเราเรื่องราวที่ <c oughs> ไม่ดีที่คนอื่นปาขยะใส่เรามาเนี่ยเลือกดูว่าขยะอะไรพอใช้ได้ก็มารีไซเคิลอันไหนใช้ไม่ได้ก็ทิ้งไปมันไม่ควรจะเก็บ ไม่งั้นเนี่ยใจเรามันมันไม่ใช่ใจที่ว่างๆไงมันเหมือนห้องนอนเราอะนกลองคิดดูว่าห้องนอนนกอะเจออะไรนกเก็บมาใส่ในห้องนอนหมดเลยแล้วมันไม่มีทางเดินตกลงมาเป็นห้องนอนหรือห้องเก็บของเข้าใจ่ึเอ่อห้องรับแขกที่ไม่ได้ใช้ด้วยใช่คือถ้าห้องรับแขกของเรามันควรจะมีพื้นที่โล่งคือทุกๆห้องมันควรจะมีพื้นที่โล่งในการเดินหรือในการใช้แต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราเก็บสะสมในทุกๆเรื่องเอาไว้หมดมันก็กลายเป็นห้องเก็บของ แล้วมันทําให้เราใจวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นในช่วงเวลาที่เราไปเดินนะครับขยะบางอันมีประโยชน์นะเอ่อเลือกที่มัน <Okay. S 1> สามารถมารีไซเคิลได้เพราะว่าคําติบางอันเนี่ยมันสามารถที่ทําให้เราพัฒนาได้นะครับถ้าเราไม่เี <Okay. S 1> คติต่อคาตินั้นนะครับอันไหนที่ไม่ดีที่มันไม่มีประโยชน์ก็ทิ้งไปเออเขาถ้าเขาจะบอกเราว่าพี่นงพี่นงมีเขาอะมีเขาอยู่ที่หัวก็เราไม่มีอะไปโกรกเขาจะไม่ okay. ถ้ามันไม่เป็นอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาพูดมันไม่ใช่บอกเราต้องไปเชื่อเขาทั้งหมดถ้าเราไม่เป็นแบบนั้นก็ก็สบายใจเราสงสัยาะน,นี้ที่เขาพูดว่าเรามีข่าวเพราะคนอื่นจะมองเขาว่าเออทำไมพูดไม่จริงอ่ะใช่ไหมครับเพราะนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ใช้เวลาในการพิจารณานะครับเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราออกไปเดินทุกวันเวลา20นาทีแล้วพิจารณาเรื่องพวกนี้กลับมาใจเราก็โล่งละใจเราก็โลง่งขยะอะไรในตัวเราก็น้อยลงสะอาดขึ้นละแล้วก็ใจเราอะ่ะมันก็เหมือนกายถ้าเราไม่ทําความสะอาดบ่อยๆมันก็สกกกปรนนนนััับาาายเเหมือออ่ึง้ ใช่ไหมอาผลเดียวอยู่สามวันก็ไม่ได้เพราะมันสกปรกไปเองใจเราก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดีลิทเรื่องพวกนี้มันทําให้ใจเราสะอาดพอใจเราเบาพอเราออกไปเดินทุกวันเราก็อยากไปเดินเพื่อดีลิทของพวกนี้สุขภาพมันจะมาเองเราจะชะลอความเสื่อมด้วยตัวเองแล้วบางทีการออกไปเดินมันก็จะมีพูดต่างๆที่มาเดินให้เราเห็นมีคนจูงหมามามีคนเข็นคุณพ่อคุณแม่มันก็ทําให้เราเห็นเออแล้วเราทําอะไรอ่ะเราไม่ได้จูงหมาบ้านเรามาเลยนะเออมันมีภาพบางอย่างที่เตือนเราดึงสติเราให้เรากลับมามีสตินะครับ ใช่ค่ะแล้วถึงแม้ว่าเพื่อนของเราหรือว่าปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่ของเราอยู่ในรถเข็นเนี่ยการที่พาท่านออกมานกเคยนะคะดูแลเพื่อนที่แบบเป็นมะเร็งระยะที่สี่เนี่ยก็ออกซิเจนมาด้วยอะไรด้วยเขาก็ยังชอบนะขอแค่มีคนพาออกมาขอแค่มีคนพาออกมาเขาก็ชอบเชื่อไหมเคยเห็นภาพหนึ่งอ่ะนั่งบนรถวิวแชร์แล้วไปเข็นลงทะเลแล้วเอาเอาเอาท้าไปแตะทะเลโอ้โหเรานึกถึงภาพสิ คือันลาจะเปดูเรื่องง่ายๆส่วนเราที่เราสามารถเดินได้นะแต่ถ้าวันนึงถ้าเราต้องนั่งบนรถเข็นอ่ะแล้วเท้าเราไปแตะบนทะเลบนทรายอ่ะมันแบบเนี่ยความสุขมาแล้วเนาะน้ำตาจะไหลแล้วใช่ใช่ใช่มันมันดีมากแล้วก็ในวันนี้เลยทําให้ต้องขอบคุณร่างกายนี้นะพี่แล้วก็ดูแลเขาให้ดีเพราะว่าโหขอบคุณจริงๆเลยขาจ๋าที่ยังเดินได้ใช่ใช่ขอบคุณมากๆเห็นไหมมันมันพวกนี้มันมันเป็นความสุขที่ไม่ต้องไปอิงไง เขาเรียกว่าความสุขที่ไม่ต้องไปอิงเงินมันซื้อไม่ได้เพราะต่อให้เงินสามารถซื้อได้ซื้อได้ซื้อได้แต่มันก็ไม่เคยพอนะอยากได้บ้านอยากได้ใหญ่ขึ้นอยากได้รถเยอะแต่ว่าบางทีความสุขที่เราได้เห็นคนอื่นทําให้คนอื่นเขามีความสุขมันเป็นความสุขที่แบบมันอิ่มมันปิดติอ่ะมันเนี่ยน้ำตาจะไหลเลื่อนๆใช่พี่นงตอนนี้ค่ะถ้าคนที่ฟังดูทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยเขาอยากจะตามพี่นงตามได้ที่ยังแฮปปี้เนาะเว็บไซต์ออกกำลังกายที่พี่นงดูแลอยู่แล้วช่องทางไหนอีกบ้างคะพี่ ก็ในเพจพาร์คลันไทยแลนด์เพจพาร์คลันไทยแลนด์ซึ่งใช่หรือไม่หรือจะเข้ามาเป็นครอบครัวของพาร์คลันไทยแลนด์ก็ได้เข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้นะครับพาร์คลานไทยแลนด์เว็บไซต์เว็บพาร์คลานไทยแลนด์ com นะครับซึ่งเป็นโครงการที่จัดทําขึ้นโดยมูลนิธิสมาพันธ์มชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยนะครับโดยมีการสนับสนุนของสสสสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับโดยบริษัทไทยลันซึ่งทําระบบนี้ขึ้นมาโครงการนี้เนี่ยเราจะทําเพื่อที่อยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่แข็งแรงนะครับมีคน มีสุขภาพดีนะครับอย่างที่บอกปีนี้เนี่ยเป็นปีที่กําลังเข้าสู่ปีผู้สูงอายุสากลเรามีผู้สูงอายุวัยหกอย่างพี่เนี่ยสิถึงสิล้านคนแล้วอะ่ะซึ่งในอนาคตอ่ะถ้าเราไม่มานั่งดูแลเรื่องพวกนี้เนี่ยต่อไปประเทศเราจะมีปัญหาเพราะว่ารุ่นหลังจากเราเนี่ยจะเป็นรุ่นที่มีลูกน้อยด้วยแล้วจะเป็นวัยทํางานซึ่งที่มีน้อยขาดช่วงนะครับแล้วถ้าเกิดผู้สูงอายุเหล่านี้อย่างรุ่นพี่เองสุขภาพไม่ดีเนี่ย ปัญหาเรื่องของการรักษาพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะเยอะมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะทําให้ลูกหลานเนี่ยไม่สามารถไปทํางานอย่างปกติได้เพราะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งมันเป็นเรื่องที่เราต้องร่วมกันดูแล,แลและรับผิดชอบกับมันนะครับเต็มความสามารถของเราผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราช่วยกันดูแลเราอยากอยู่ในสังคมแบบไหน เราก็ร่วมมันสร้างสังคมแบบนั้นนะครับเราอยากให้ลูกหลานเราเติบโตมาในสังคมที่ดีเราร่วมมันสร้างไม่ต้องรอใครครับเริ่มต้นที่ตัวเราเลยอย่างน้อยการดูแลสุขภาพของเรานั่นก็คือส่วนหนึ่งในการที่จะร่วมมันสร้างสังคมนะครับในเว็บไซต์ของพักรันเทนแลนด์นะครับหรือในเพจของพักรัน t ท a แลนด์หรือของเพจยังแฮปปี้นะครับจะมีมีเรื่องราวแบบนี้ที่ผู้กเกษียณอายุเนี่ยสามารถเข้าไปเรียนรู้เรื่องพวกนี้ได้มันมีเรื่องที่ต้องรู้ ควรรู้และอยากรู้3มเรื่องนะครับเข้าไปดูอาจจะไปเล่นร้องเพลงก็ได้เล่นโยคะมีพี่จีอัชราพันนะครับมีอาจารย์วรพัฒน์มาพูดถึงเรื่องของอการทําจิตนะครับเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งอสอสอเองเนี่ยก็เพิ่งเป็นองค์กรที่ได้รับารางวัลอของเนลสันเมเดล่ารางวัลระดับโลกเลยนะครับในการที่จะขับเคลื่อนสุขภาพนะครับไม่อยากให้คนไทยต้องมี NCD นะครับแล้วก็เราทําได้อย่างสําเร็จเลยเป็นเป็นเป็นที่ประทับใจทั่วโลกเลยเราได้รับรางวัลน,นี้นะครับก็เราอยากให้ทุกคนเป็นคนที่มีคุณภาพที่ดีนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างเป็นเมล็ดพันธุ์ที่สามารถที่จะสามารถที่จะเชื่อมโยงกับคนยุคปัจจุบันนี้ได้นะครับ <c oughs> ก็ขอบคุณพี่นงมากๆนะคะในช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยพี่แบบดึงศักยภาพสูงสุดของทุกช่วงวัยออกมาด้วยการแบบการเป็นของพี่เลยขอบคุณ<อ>จากใจจริงๆนะคะขอ,ขอสุขภาพแข็งแรงแล้วก็พักไยแลนด์นะคะไปทั่วประเทศเลยแล้วเดี๋ยวจะไปวิ่งด้วยกันจะพา <c oughs> ไปวิ่งให้ได้ได้เลยค่ะพี่บ๊ายบายโอเคค่ะบ๊ายบายคุกาคุสวัสดีค่ะสวัสดีครับเยี่ยมมากเลยนะคะ แค่คุณเดินได้คุณก็วิ่งได้แค่เราต้องตั้งเป้าหมายบางอย่างให้กับสุขภาพของเราแล้วสําหรับนะคะแขกรับเชิญคนสําคัญเมื่อสักครู่เนี่ยพี่นงทําให้ทั้งนกนะคะแล้วก็หลายๆคนที่ได้ฟังเนี่ยตระหนักรู้เลยว่าการให้ทําให้เรายิ่งได้ค่ะทั้งสุขภาพของเราเองและการสร้างคอมมูนิตี้ที่ดีแล้วในจุดนี้นะคะประเทศชาติของเราจําเป็นที่จะต้องมีเรื่องนี้อยู่ในหัวใจจริงๆก็คือเรื่องของสุขภาพแล้วก็การแต่งปันการให้พบกับในการ ของเราได้ใหม่วันศุกร์หน้านะคะเวลา3ามทุ่มทาง FM 96.5วันนี้เราไปก่อนสวัสดีค่ะรายการบอกเล่า965 A d e in t อเดย์อิช่วงเฮล y ี a ทอ